บุ๋มปณิตายอมรับค่ะสำหรับกรณีนางเอกสาวจักรจันทร์อากัมสิริกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มอย่างเควัฒนาแต่กลับมีคนออกมาแฉว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วกลายเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเลยแหละค่ะล่าสุดบุ๋มปณิตาเองได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพสีดำสนิทพร้อมกับแท็กไปถึงจักรจันทร์ด้วยแคปชั่นที่ว่าในชีวิตการทำงานของบุ๋มในวงการบุ๋มไม่เคยผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนว่าจะเจอมิตรสหายที่คบกันมานานเกิน12ปีสร้างเรื่องโลก2ใบไปให้ทำร้ายใครบางคนที่เขาเคยรักปุ๋มปณิตาแม่เรียกได้ว่างานนี้ออกมาพูดแบบนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันหน่อยละค่ะสำหรับอาร์บีเรื่องนี้จะมีข้อความหรือมีเนื้อเรื่องต่อไปยังไงคงต้องรอติดตามกันค่ะ